สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ติ๊กแล้วก็น้องโดมี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ช่อง Tick's Family Box นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลินิกคุณหมอค่ะพาน้องโดมี่นะคะมาฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบจากเห็บค่ะนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะป้องกันโรคไข้สมองอักเสบที่มีเห็บเป็นพาหะนั่นเองนะคะซึ่งเมืองไทยเราจะไม่ค่อยได้ยินโรคนี้กันนะคะแต่ทางแถบที่ติ๊กอาศัยอยู่นะคะระบาดหนักมากเลยนะคะก็อย่างตอนกลางของยุโรปนะคะแล้วก็ทางตะวันออกของยุโรปนะคะแล้วก็ทางตอนเหนือของเอเชียนะคะจะแพร่ระบาดโรคนี้มากเลยค่ะซึ่งเห็บในที่นี้นะคะไม่ใช่เห็บที่อยู่ตามสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายในบ้านเราอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเจ้าเห็บนี้ก็คือเห็บป่านะคะที่อาศัยอยู่ในป่านะคะอยู่ตามพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะจะระบาดหนักมากเลยนะคะค่ะเวลาเราเดินป่านะคะอย่างพวกแม่บ้านที่อยู่ต่างแดนอย่างเงี้ยนะคะที่ชอบเข้าป่าไปนะคะเก็บเห็ดหาผลไม้เก็บของป่าอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องระวังให้ดีเลยนะคะจะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้ป้องกันเป็นที่สำคัญเลยนะจะต้องฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเห็บป่านะคะเวลาเรากัดเราไปแล้วนะคะมันจะปล่อยเชื้อนะคะทำให้เราเป็นไข้สมองอักเสบค่ะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะติ๊กได้ไปอ่านบนเว็บไซต์หนึ่งนะคะมีแม่บ้านต่างแดนเนี่ยนะคะก็เข้าไปหาของป่าเก็บเห็ดเก็บผลไม้อะไรเงี้ยนะคะก็โดนเห็บป่ากัดค่ะก็ทำให้ตาบอดนะคะแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยนะคะค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะค่ะอย่างตอนที่ติ๊กพาน้องโดมี่ไปสมัครที่โรงเรียนนะคะคุณครูก็แนะนำว่าให้ฉีดเจ้าตัววัคซีนตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะมีพาเด็ก3ขวบนะคะเข้าป่าค่ะเข้าไปสำรวจป่าเรียนรู้การอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็พอดีครบ3ขวบก็พาน้องโดมี่ไปตรวจร่างกายนะคะพอดีนะคะที่คุณหมอนะคะก็แนะนำเหมือนกันค่ะว่าให้ฉีดค่ะเพราะว่าสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็ควรจะได้รับวัคซีนเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสำคัญค่ะใครอย่างผู้ใหญ่นะคะก็จะฉีด3เข็มเหมือนกันค่ะแต่ว่า3เข็มเนี่ยก็จะฉีดครบภายใน1เดือนนะคะส่วนน้องโดมี่นะคะฉีดเข็มแรกนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะวันนี้เป็นเข็มที่2แล้วนะคะแล้วก็ส่วนเข็มที่3เนี่ยก็จะไปฉีดถัดไปอีก1ปีค่ะก็ต้องมาฉีดเข็มที่3นะคะค่ะก็ถ้าใครที่ไม่ชอบฉีดวัคซีนนะคะเขาก็จะมีสเปรย์นะคะป้องกันเห็บป่าเหมือนกันนะคะตามร้านขายยาจะมีขายค่ะนะคะหรือว่าใครที่เดินทางมาทางฝั่งยุโรปในแถบที่ติ๊กบอกนี่นะคะก็สามารถหาซื้อเจ้าสเปรย์ตัวนี้ได้นะคะสามารถฉีดป้องกันได้มันก็จะป้องกันเห็บกัดในระดับหนึ่งนะคะเห็บป่าค่ะนะคะป้องกันเราระดับหนึ่งถ้าเราไปเที่ยวป่าเดินป่าหรือว่ากางเต็นท์อะไรอย่างนี้นะคะค่ะหรือว่าจะเข้าไปสำรวจป่าหาเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้สเปรย์ป้องกันเห็บนี้ได้ป้องกันเห็บป่ากัดได้นะคะค่ะมันก็ป้องกันในระดับหนึ่งนะคะทางที่ดีควรฉีดวัคซีนดีที่สุดเลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามนะก็ฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวที่จะมาตอบคำถามให้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง